คะมีการแสดงนะคะเห็นไหมคะที่อำเภอมีงานประจำปีในงานมีการแสดงสินค้าพื้นเมืองเด็กๆตื่นเต้นเมื่อรู้ข่าวนะคะเมื่อรู้ข่าวนะคะฉะนั้นคำที่เป็นกริยาก็คือคำว่าอะไรคะคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าอะไรเอ่ยแสดงคำว่าแสดงมีอะไรคะคำว่าเป็นกริยามีอะไรอีกเอ่ยมีอะไรคะตื่นเต้นเห็นไหมคะตื่นเต้นเป็นการแสดงกริยาแล้วตื่นเต้นแสดงก็คือการแสดงเนี่ยคำว่าแสดงหมายถึงการละเล่นนะคะเป็นการแสดงกริยาตื่นเต้นนั่นคือคำกริยานั่นเองค่ะเอาเด็กๆตามครูทันหรือเปล่าครับเห็นนั่งมองเฉยเลยนะคะมาดูข้อประโยคที่เรามาเรียนกันอีกดูซิเอาอ่านพร้อมกันค่ะในหมู่บ้านผู้หญิงทำงานนานเมื่อมีเวลาว่างจะโทรพาผู้ชายจากุกค่ะและเลี้ยงไก่ค่ะคนในหมู่บ้านนะคะผู้หญิงทำงานบ้านเมื่อมีเวลาว่างจะทอผ้าผู้ชายจะปลูกผักและเลี้ยงไก่นะคะทีนี้เรียนลองดูซิคำไหนที่เป็นคำกริยาบ้างช่วยกันหาซิอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยคำกริยาคือการแสดงอาการลองดูบรรทัดแรกซิคนในหมู่บ้านผู้หญิงทำงานบ้านอันไหนเป็นคำกริยาอะไรคะทำงานอ้าวเมื่อมีเวลาว่างจะทอผ้าอะไรคำไหนเป็นคำกริยาทอผู้ชายจะปลูกผักคำไหนคะปลูกและเลี้ยงไก่คำไหนเลี้ยงนะคะเลี้ยงเป็นคำกริยานั่นเองค่ะลองดูต่อซิฝึกอ่านคำด้วยค่ะคำไหนเป็นคำกริยาตัดวัดตัดนั่งหยิบนะคะนี่เป็นคำกริยานะคะดูตอนสุดท้ายกันแล้วกันอ่านค่ะคำไหนบ้างพี่เป็นคำแสดงอาการของประธานเป็นกริยาเช่นคำว่าลัมแสดงเป็นการละเล่นปรบมือยิ้มดีใจนะคะเป็นคำที่แสดงอาการกริยานะคะแค่นี้ครูก็ชื่นใจที่นักเรียนสามารถที่จะรู้ว่าคำไหนเป็นคำกริยาคำไหนเป็นประธานทีนี้เรามันยังไม่ต้องทำนะเรามาเรียงประโยคปากเป่ากันนะคะกิจกรรมหลังเรียนหลังจากที่นักเรียนได้อ่านในเรื่องของประโยคแล้วนะคะให้นักเรียนเลือกคำกริยามาเติมในประโยคให้ได้ใจความและถูกต้องไม่ต้องทำนะไม่ต้องทำนะคะลองมาช่วยกันเรียงซินะคะคุณครูมีคำมาให้นะคะมีคำว่าบันทึกแสดงมีคำว่าฟังคำเหล่านี้เป็นคำกริยาทั้งนั้นเลยนะคะลองดูซิข้อหนึ่งเนี้ยช่างถ่ายรูปช่างถ่ายรูปทำอะไรเอ่ยทำอะไรคะมีสองข้อความให้นักเรียนเลือกดูซิให้เติมอะไรคุณครูมีคำมาสามคำแต่ให้นักเรียนให้นักเรียนลองเรียงซิช่างถ่ายรูปทำไมคะข้อแรกควรจะใส่บันทึกแล้วช่องไหนคะอ่ะช่างถ่ายรูปบันทึกเอาหายไปแล้วบันทึกฉะนั้นเหลืออีกสองคำบันทึกอะไรคะการแสดงนะคะฉะนั้นคำนี้เราไม่เอานะคะหลักคุณครูเอามาให้นักเรียนเพื่อให้นักเรียนเลือกว่า
คำเหล่านี้เป็นอย่างไรนะคะข้อ1ได้แล้วนะทีนี้มาดูข้อที่2นักเรียนไม่ต้องทำหรอกค่ะคะช่วยกันตอบปากเปล่าถ้านักเรียนตอบได้แล้วก็จะเข้าใจน้องไตเติ้ลกับน้องอะไรนะน้องอะไรนะหันหน้ามาทางนี้ครับหันหลังท่านครูแล้วจะได้ความรู้เหรออ่ะมาดูซิคุณครูว่ายังเล่นอีกนะคะมาดูซิข้อที่2ให้น้องต้นดีกว่าน้องไตเติ้ลหันหน้ามานี่น้องทุกคนไม่ต้องตอบนะให้น้องต้นไตเติ้ลกับน้องอะไรคะคุณครูจำชื่อไม่ได้ใครคะเวียน้องเวียน้องเวียกับน้องไตเติ้ลช่วยกันตอบ2คนนะข้อ2คนอื่นสังเกตดูอย่างเฉยนะเอาอ่านค่ะดูตีร้องไห้เป็นคำกริยานะคะให้นักเรียนเลือกเติมนะคะวันนี้ง่ายมากเลยเด็กทำไมคะเด็กทำไมคะให้ไตเติ้ลตอบครับไตเติ้ลเด็กทำไมเอ่ยร้องไห้นะคะเด็กร้องไห้เพราะไม่ได้คำว่าตุคำว่าดูกับตีจะเลือกอะไรคะน้องเวียอะไรคะฉะนั้นนักเรียนก็เลือกคำว่าดูเห็นไหมคะเอาอ่านพร้อมกันค่ะเด็กร้องไห้ไม่ได้ดูการแสดงนะมาดูที่นี่มาเลือกพร้อมกันนะคะเลือกพร้อมกันนะคะมีคำว่าปลูกเลี้ยงทอถ้าลองมาเติมซิเติมว่าอะไรดีนะผู้หญิงแล้วมีคำว่าผ้าผู้ชายมีคำว่าผักผู้หญิงทำอะไรคะผู้หญิงทอผ้าเลือกคำมาเติมเอาไหนคะทอผ้าผู้ชายเลี้ยงผักมีไหมไม่มีฉะนั้นนักเรียนจะต้องเลือก2คำแล้วเอาคำไหนดีนะปลูกนะคะฉะนั้นคำว่าเลี้ยงเอาไว้ใช้กับคำว่าเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูใช่ไหมคะผู้ชายปลูกผักนะมาดูข้อนี้อีกช่วยการฝึกนะคะฝึกคำมาเติมให้ได้ใจความแม่นะคะมีคำว่าตัดมีคำกริยามีตัดมีดูมีลำเราจะดึงคำไหนมาใส่คะเอาคำไหนคะแม่ทำไมคะเลือกช่วยกันเลือก1 2 3ช่วยกันคิดช่วยกันคิดนักเรียนชายนักเรียนชายตอบครับนักเรียนชายกลุ่มนักเรียนชายแม่นักเรียนจะใช้คำไหนคะตัดนะคะนักเรียนหญิงใช้คำไหนดีคะจะใช้แม่ดูผ้าและใช้กรรไกรอะไรคะดูและใช้กรรไกรฉะนั้นนักเรียนต้องให้มันสัมพันธ์กันว่าอะไรดีนะกรรไกรแม่อะไรนะเอาแม่ตัดหรือเอาล่ะคะเอาแม่ดูแม่ดูผ้าดูว่าผ้ามันสวยไหมนะคะดูผ้าและใช้กรรไกรตัดผ้าถ้านักเรียนเอาแม่ตัดผ้ามาแม่ตัดผ้ามาและใช้กรรไกรดูผ้าได้เหรอไม่ได้นะคะดูแล้วพิจารณาดูประโยคด้วยว่าเราควรจะคำไหนมาใส่ถ้านักเรียนบอกว่าแม่ตัดผ้าและใช้กรรไกรลำผ้าได้ไหมไม่ได้ใช้กรรไกรดูผ้าได้ไหมกรรไกรเป็นสิ่งของจะมาดูผ้าได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นนักเรียนดูประโยคดูประโยคแล้วนักเรียนนำคำมาเติมให้มันได้ความชัดเจนแล้วก็ถูกต้องด้วยอันนี้คือถ้านักเรียนเอาตัดมาใส่ก่อนแล้วก็คำไหนจะมาใส่ตรงนี้อะไรคะอ้าวขอโทษมีการระบาดลำนะคะอันนี้แก้วาจาแล้วกันนะคะเวลาหมดแล้วนะคะคำนี้ต้องคุณครูเฉลยไปว่าแม่ดูผ้าและใช้กรรไกรตัดผ้านะคะคำว่าดูต้องกากบาทที่ดูนะคะแต่คุณครูดันไปกากบาทที่ลำอันนี้แก้วาจานะคะแก้มาเป็นคำว่าดูมาใส่ตรงนี้นะคะอันนี้กากบาทก็ไม่เอานะคะแก้วาจากันแล้วกันข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายปรบมือพูดแล้วก็คำว่าลำว่าไงคะอันนี้มี3ประโยคเลยมี3คำให้เติมเลยช่วยกันเลือกช่วยกันเลือกอะไรเอ่ยมีคำว่าปรบมือมีคำว่าพูดมีคำว่าลำ
ผู้ชมทำไมเอ่ยผู้ชมทำไมคะปรบมือเบาๆและพูดว่าเด็กๆรำสวยนะคะผู้ชมปรบมือเบาๆและพูดว่าเด็กๆรำสวยนะคะเอาละนะคะฉะนั้นวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้นะคะทบทวนในเรื่องราวของประโยคค่ะฉะนั้นประโยคนั้นสำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่2นะคะเราจะแบ่งเป็น2แบบก็คือ2ส่วนกับ3ส่วนค่ะฉะนั้นนักเรียนดูคำในประโยคแล้วจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการแต่งประโยคการนะคะเวลานักเรียนเขียนประโยคสมครูก็ต้องมีประธานมีกริยาถ้ามีกริยาได้ใจความสมบูรณ์ก็เป็นประโยค2ส่วนถ้าประโยคไหนที่มีใจความไม่สมบูรณ์ต้องการมีกรรมมาขยายใช่ไหมคะก็ต้องใช้ประโยค3ส่วนอาจจะมีข้อความมากกว่า2คำขึ้นไป3คำขึ้นไปนะคะฉะนั้นเรียนรู้เรื่องประโยคแล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ The candlelight